ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับเกม Love Season เป็นเกมที่ผมบอกเลยว่ารู้สึกผิดมากๆครับที่เพิ่งมารู้จักกันตอนนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนนึงครับเข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมว่าช่วยทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้หน่อยได้ไหมอยากให้ช่วยสอนวิธีเล่นนะครับตอนแรกผมก็โอเคเดี๋ยวจัดให้ ปรากฏว่าลองมาเล่นดูแล้วครับเฮ้ยเกมแม่งดีว่ะและที่สำคัญเลยตอนแรกกะว่าจะทำเหมือนแบบว่าเป็นซีรีส์หลักเลยแต่เฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเพราะคอนเทนต์เกมนี่เขาเยอะมากๆทุกคนผมเลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาแจกม็อดมัลติม็อดกับม็อดปลดล็อกแกลลี่นะครับซึ่งไอ้มัลติมอดเนี่ยมันจะมาช่วยในด้านการช่วยให้เราเนี่ยตอบคำถามที่ถูกต้องนะครับถ้าคำตอบไหนมันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเรืองแสงเป็นสีเขียวเลยนะครับส่วนตัวแกลลี่มอดเนี่ยก็ตรงตามชื่อครับคือมันจะเข้ามาปลดล็อกแกลลี่ให้เรานะครับปกติเราต้องเล่นก่อนนะแต่ถ้ามีมอดตัวนี้ก็คือปลดล็อกเลยไม่ต้องเล่นครับเข้ามาเสพฉากเสียวได้เลยยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ2มอดนี้เอาละครับผมจะมารีวิวเนื้อเรื่องแบบสั้นๆนะครับคือตัวเอกของเรานะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้แพ้ฮะขี้เกียจไม่ยอมทำงานแล้วก็ไม่แอคทีฟไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยจึงทำให้เขานั้นถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คนที่ขี้แพ้ที่สุดในหมู่บ้านนี้นะครับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยคือเขาประสบความสำเร็จละมีลูกมีเมียละมีงานมีการละไอตัวเอกเรายังแบบไม่เอาไหนอยู่เลยนะครับอยู่มาวันนึงครับมันมาเจอกับนางเงือกน้อยโดเรมีครับนางเงือกน้อยโดเรมีเขาก็ใช้ความสวยเนี่ยล่อไอตัวเอกของเราเนี่ยแล้วจับกดน้ำครับตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเราตุยแล้วนะฮะปรากฏว่าเราไปโผล่เมืองใต้บาดาลครับไปโผล่เมืองใต้บาดาลแล้วก็เจอกับราชินีนะครับผมซึ่งราชินีคนนี้เขามาบอกกับเราว่าเราเนี่ยถูกลิขิตไว้แล้วว่าให้ประสบความสำเร็จเรานี่คือผู้ที่ยอดเยี่ยมเลยทั้งที่ความจริงแล้วเราก็คือไอ้หมาขี้แพ้คนหนึ่งฮะราชินีเนี่ยยังยืนยันว่าเราเนี่ยแม่งสุดยอดนะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดึงดาบนี่มาครับเป็นดาบที่สำคัญมากนะเอาเป็นว่าเป็นดาบที่วิเศษวิโสมากแล้วมีเราเพียงคนเดียวนั้นที่สามารถดึงมันออกมาได้ปรากฏว่าไอ้จังหวะที่เราจะดึงเนี่ยเราก็สะดุ้งตื่นนะครับไอ้ตัวเอกก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นฝันหรือเปล่าวะนี่ก็เป็นความเข้าใจของพระเอกนะครับแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับคือมันก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประมาณนี้ฮะอันนี้คือเกริ่นเนื้อเรื่องประมาณนี้เลยไม่ต้องลงลึกอะไรมากครับที่เหลือไปเล่นกันเองนะครับผมความเจ๋งของเกมนี้มันอยู่ตรงไหนผมมองว่าความเจ๋งเกมนี้คือตัวละครอีกแล้วครับคือตัวละครของเกมเนี่ยจะมีความน่ารักแล้วก็จะมีความน่าสนใจนะแต่ไม่ใช่กับทุกตัวนะครับแต่ผมจะชอบอยู่สองคนสามคนนี่แหละก็คือน้องนีน่ากับน้องเมียอีกคนนึงก็เป็นจำชื่อไม่ได้ละอิฟลินมั้งผมไม่แน่ใจบางตัวละครเนี่ยทำออกมาดีฮะทั้งหน้าตาและนิสัยต่างๆนะทุกคนต้องไปลองเสพไปลองเล่นกันเองครับและที่สำคัญเลยข้อดีอีกข้อนึงคือคอนเทนต์เขาเยอะครับคือเล่นกันเป็นชั่วโมงอ่ะแค่แชปเตอร์เดียวเล่นกันเป็นชั่วโมงนะครับยาวชิบหายแล้วมันมีทั้งหมด10แชปเตอร์นะทุกคนมันเยอะมากขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นข้อดีที่แน่นอีกข้อนึงครับคือเนื้อเรื่องเขาเยอะนั่นเองข้อเสียเนี่ยบางเรนเดอร์บางฉากครับจริงๆอย่าใช้คำว่าเป็นข้อเสียเลยก็ได้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเทคนิคของเขาในการทำเกมครับทำให้เขานั้นประหยัดงบดีนะบางฉากเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาที่มันเป็นเรนเดอร์ที่แบบจริงๆจังๆอ่ะที่เขาแบบทำภาพมาสวยๆมันก็สวยสัสๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่มองเป็นข้อเสียครับเป็นมองแบบอ่ะเป็นข้อแบบขัดใจนิดนึงแล้วกันนะครับข้อเสียอื่นผมก็นึกไม่ออกแล้วฮะทุกคนนะอาจจะมีอีกข้อเสียนึงคือน้องนีน่าเขารีบมีผัวไวเกินไปใช่ครับนี่แหละข้อเสียนีน่าเขามีผัวแล้วทุกคนงุนงิดมากเลยนะแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวหัวใจของนีน่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขโมยมาเองจริงต้องจริงๆเลยเชียวก็ตามอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลงม็อดแล้วเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาเห็นไหมสีเขียวเนี่ยอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะทุกคนนะให้เราเลือกข้อนั้นเลยนี่คือรังของม็อดนะทุกคนวิธีลงม็อดนั้นทุกคนนะไม่ยากครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในช่องคอมเมนต์ของคาร์บอยนะครับแล้วเข้าไปตามลิงก์เลยคาร์บอยจะทิ้งม็อดไว้ในตรงนั้นนะครับถ้าทุกคนโหลดเสร็จสับแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ไอตัวนี้มาครับไอตัว Love Season Mods เนี่ยนะฮะทำการแตกไฟล์มันออกมาครับแตกไฟล์มันออกมาเลยเราก็จะได้ตัววินอาร์เพิ่มอีก2ตัวนะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้มันก็จะเป็นม็อดที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นม็อดแกลลี่นะครับเป็นการที่ไปปลดแกลลี่เนาะไม่ต้องเล่นเองสามารถลงปุ๊บแล้วก็เข้าไปชักไม่ใช่เข้าไปเสพสุกได้เลยนะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวมัลติม็อดนะครับหรือไอ้ตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยตอบคำถามที่ถูกต้องนะครับผมนะวิธีลงเหมือนกันทั้ง2อย่างเลยนะครับให้ทำการเข้าไปในโฟลเดอร์เกมเราคือเราโหลดเกมลงเกมไว้ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเอาไฟล์นะครับในตัว WinR ตัวม็อดตัวนั้นอะทำการลากมานะครับลากมาเลยแล้วก็ปล่อยลงถ้าเกิดมันถามว่าเฮ้ยจะ replace ไหมก็กด replace ไปเลยนะครับถ้าอยากจะลงทั้ง2ม็อดเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันทั้ง2อันเลยแค่นี้เลยฮะทุกคนไม่ได้ยากเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับให้กันด้วยครับผมไว้เจอกันครับ